ช่วงนี้นะครับนอกจากที่เราบอกว่าเราแนวฟุดฟัดฟัดกันอาจจะเป็นเพราะอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันบ่อยหรือเปล่าหรืออีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับมาดูกันคือค่าฝุ่นละออง pm 2.5ครับที่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูใน Air f โฟ์ไทยกันแล้วเนี่ยโอ้โหเกิดค่ามาฐานในหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะครับทาง้งด้านของกระทรวงสาธารณสุขครับเขาก็กำชับทุกจังหวัดครับเฝ้าระวังสถานการณ์ pm 2.5หากเกินมาตรฐานให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือโดยทันทีครับในแพทย์โอภาสการกรวินพงประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่า สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับได้มีการกำชับให้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากจังหวัดใดมีค่าฝุ่น PM 2.5เกินกว่า51ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรติดต่อกันเกิน3วันให้พิจารณา เปิดศูนย์ปฏิบัติการถูกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบส่วนจังหวัดที่มี PM 2.5ระหว่าง37.6ถึง50นะครับให้เปิดศูนย์บัญชาการสถานการณ์โอระดับจังหวัดรองรับ รวมถึงได้เร่งรัดสื่อสารความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM 2.5แจ้งเตือนถึงความเสี่ยงและผลกระทบทางสุขภาพกันด้วยนะครับซึ่งขณะนี้เองนะคะมี24จังหวัดด้วยกันค่ะที่มีค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานนะคะได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่พะเยาพิศณุโลกค่ะสุขโขทยัยนครสวรรค์อุทัยธานีนนทบุรีปรทุมธานีลบบุรีสระบุรีอ่างทองนคร สมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีสมุทรปราการชนบุรีระยองสะแก้วขอนแก่นและกรุงเทพมหานครค่ะ ซึ่งในขณะนี้เองนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยเขาได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการแล้วนะคะส่วนอีก23จังหวัดอยู่ในระหว่างเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมที่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการนั่นเองค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่จากแอปพลิเคชัน a i r f โฟไทยนะคะพร้อมกับปรับกิจกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้นะคะส่วนคนที่มีอาการหรือ ว่าเกิดจากฝุ่นเข้าไปกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสบตาแสบจมูกอึดอัดแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกปวดศรีรษะอาเจียนหรือว่าระคายเคืองที่บริเวณผิวหนังนะคะถ้าอาการไม่เบาไม่ทุเลาลงนะคะควรที่จะไปพบแพทย์ไปปรึกษาแพทย์กันค่ะอ่านะฮะเห็นที่บอกว่าค่าฝุ่น PM 2.5เกินมาตรฐานเนี่ยโหภาคเหนือภาคเหนือตอนล่างของเราเนี่ย เกือบหลายจังหวัดเลยนะ,นะในพื้นที่ของเราในพิษณุโลกสุขโขท,ทัยนครสวรรค์อุทัยธานี4จังหวัดเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> แล้ระมันระวังกันด้วยนะครับออกจากบ้านนะตอนนี้ถ้าเกิดดูแบบเอ๊ะวันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหมอกหรือป่าหนาวแบบนี้นะหรือเป็น p m 2 5สมใสหน้ากากนี่แหละนะครับป้องกันกันไว้นะฮะถ้าเกิดยิ่งเป็นแบบแสบตาแส <c oughs> บจมูก พยายามมอยู่กลางแจ้งใช่แล้วค่ะงดกิจกรรมที่เราจะออกไปปฏิบัติกลางสถานที่กลางแจ้งก่อนนะคะช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของคุณผู้ชมเอ,เองด้วยนะคะ